อะโครนิมาเป็นไม้ทรงพุ่มที่มีสายพันธุ์แตกแขนงออกไปแบบนับไม่ถ้วนนะคะมีชื่อที่ไพเราะเมื่อเรานำมาจัดวางในสวนก็ดูสวยงามเพราะความที่มีหลากหลายสีค่ะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าจะพามาชมสวนอะโครนิมาทั้งสวนเลยค่ะไปชมกันเลยนะคะจากหนึ่งต้นที่พี่สาวให้มานะคะคือต้นเงินเต็มบ้านนี่แหละค่ะสีเขียวตรงนี้นะคะปลูกจากหนึ่งต้นปลูกแบบไม่สนใจอะไรเลยจนต่อมาสะสมและเริ่มปลูกแบบสนใจแบบตั้งใจจึงได้พันธุ์อะโครนิมามาเต็มสวนเลยค่ะไม้พันธุ์อะโครนิมาเป็นไม้ที่ดูแลง่ายค่ะหากเราเข้าใจเขาจะเรียนรู้ได้เลยว่าเขาเป็นพันธุ์ไม้ที่ดูแลง่ายความที่เขามีใบหลากหลายสีทำให้เรารู้สึกว่าใบไม้เหล่านี้สวยงามค่ะแต่ละต้นจะมีมุมมองความสวยงามแตกต่างกันไปนะคะอีกทั้งพอเราเรียนรู้ลึกๆค้นคว้าหาอ่านเพิ่มเติมทำให้เราเข้าใจว่าไม้อะโครนิมาก็เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งและเป็นไม้ฟอกอากาศทำให้บริเวณบ้านบริเวณที่เราปลูกต้นอะโครนิมาอากาศเย็นสดชื่นสวนหญ้าอยู่ข้างบ้านกั้นซาเลนพรางแสงให้ต้นไม้ตรงนี้จึงเป็นที่มีแสงแดดร่มรำไรซึ่งเหมาะกับต้นอะโครนิมาค่ะต้นอะโครนิมาไม่ชอบแดดจัดหากเป็นแสงแดดร่มรำไรเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีหากอยู่ในที่แดดจัดเกินไปใบจะไหม้แหว่งไม่สวยค่ะบริเวณสวนนี้จะมีนกนะคะนกจะมากินน้ำในจานรองกระถางเราก็ได้ชมนกและชมไม้ใบสวยทุกวันเลยค่ะซึ่งไม่ต้องไปชมที่อื่นไกลนะคะชมอยู่แถวข้างๆบ้านนี่คือความสุขใจที่หาได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเปลืองตังค์แต่อาจจะออกแรงบ้างนิดหน่อยในการรดน้ำซึ่งอะโครนิมาก็เป็นไม้ที่ไม่ค่อยชอบน้ำมากค่ะรดน้ำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งหากหน้าร้อนจัดมากๆอย่างย่าอยู่ภาคใต้นะคะหน้าร้อนต้องรดน้ำทุกวันเลยค่ะเพราะเวลาอากาศร้อนก็จะร้อนมากแต่ถ้าหากเป็นหน้าฝนประมาณ 1-2 เดือนแทบไม่ต้องรดน้ำเลยค่ะเพราะน้ำฝนที่ตกลงมาก็เพียงพอกับการเจริญเติบโตของต้นอะโครนิมาแล้วค่ะอะโครนิมาจัดเป็นไม้ใบสวยที่มีความอึดทนที่ทนก็เพราะว่าเวลาฝนตกแถวบ้านนะคะทางภาคใต้ฝนจะตกต่อเนื่อง 1-2 เดือนบางครั้งหรือบางปีก็อาจจะมีน้ำท่วมขังบ้างแต่ต้นอะโครนิมาแม้ว่าฝนจะตกหนักติดต่อกันอย่างไรเขาก็ยังชูใบที่สวยงามให้เราเห็นอยู่เสมอนี่เป็นวันแรกที่แดดส่องผ่านนะคะนี่คือวันที่27ธันวาคมใกล้สิ้นปีแล้วเป็นวันแรกที่แดดส่องผ่านมาที่สวนหลังจากถูกปกคลุมด้วยละอองฝนมาหลายวันเลยค่ะต้นอะโครนิมาเป็นไม้มงคลและมีความเชื่อเกี่ยวกับความเป็นมงคลของต้นไม้ด้วยนะคะอย่างต้นอะโครนิมาสายพันธุ์อัญมณีต่างๆก็จะมีความเชื่อเรื่องความมั่งคั่งและเรียกโชคลาภเหมาะที่จะปลูกไว้บริเวณหน้าบ้านสายพันธุ์รับเงินรับทองและกลุ่มเศรษฐีต่างๆก็จะส่งเสริมเรื่องการเงินเป็นหลักคนทำมาค้าขายหรือทำธุรกิจก็จะนิยมปลูกประดับร้านส่วนสายพันธุ์วาเลนไทน์ก็จะส่งเสริมเรื่องความรักให้มีความหวานชื่นรักใคร่กลมเกลียวกันดีในครอบครัวและคู่รักค่ะปลูกง่ายดูแลไม่ยากสวยงามมีศัตรูพืชเหมือนกันนะคะก็คือดอนผีเสื้อนี่ไงค่ะผีเสื้อจะดำลูกอ่อนมาแขวนไว้ตามใบไม้นี้ค่ะก็เกือบทุกวันนะคะในตอนเช้าเมื่อเรามาเดินชมสวนชมใบไม้สวยก็ต้องสังเกตใบไม้ที่แหว่งๆค่ะแล้วยกขึ้นดูก็จะเจอหนอนผีเสื้อกำลังแอบอยู่บางตัวก็กำลังกินใบไม้อยู่ผีเสื้อก็หิวเราก็อยากให้ต้นไม้สวยก็ต้องเอาหนอนออกนะคะไม่ใช่ใจร้ายค่ะแต่ต้องเอาออกไปค่ะมิฉะนั้นใบไม้ก็จะโกรนหมดทั้งใบเลยนะคะนี่เป็นลูกของแมลงปอค่ะแมลงปอตัวเล็กๆนะคะต้นไม้อะโครนิมาเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายค่ะบางครั้งเราไปธุระนอกบ้านหลายๆวันวางเขาไว้กับที่เขาอยู่ในสวนตรงนี้เราเสร็จธุระกลับมาเขาก็ยังอยู่สวยเหมือนเดิมค่ะที่ต้องระมัดระวังอย่างเดียวนะคะคือผีเสื้อมาวางไข่มีหนอนแขวนอยู่แล้วหนอนนั้นกินใบไม้ส่วนศัตรูพืชอย่างอื่นแทบจะไม่มีเลยค่ะ
ย่าย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย